จากวิดีโอที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคมเป็นวงกว้างกับคลิปราดน้ำร้อนใส่หมวยเล็กสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้จนส่งเสียงร้องโหยหวนทุกทรมานกับสิ่งที่ได้รับสะเทือนใจคนรักสัตว์จนเกิดการตามล่าว่าใครกันที่กระทำการอันโหดร้ายถึงเพียงนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ไทยเท่านั้นแต่การทรมานสัตว์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้หวนนึกถึงคดีดังระดับโลกที่มีบุคคลปริศนารายหนึ่งโพสต์คลิปทารุณกรรมลูกแมวบนโลกออนไลน์ส่งผลให้ชาวเน็ตทั่วโลกร่วมมือกันเพื่อตามล่าหาบุคคลนั้นสั่งสอนให้เขารับบทเรียนว่าถ้ามาแย้มกับแมวชีวิตจะลงเอยอย่างไรจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้ต้องย้อนไปเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2010เมื่อคลิปวิดีโอหนึ่งชื่อว่า One Boy Two Kittens โพสต์ลงบน YouTube ในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพชายคนหนึ่งซึ่งสวมเสื้อฮู้ดสีเขียวเอาลูกแมว2ตัวไปใส่ไว้ในถุงพลาสติกแล้วทรมานพวกมันด้วยการใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อเอาอากาศออกทำให้แมวทั้ง2ตัวค่อยๆขาดอากาศหายใจจนตายคลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกผู้คนจากทั่วทุกสารทิศรวมตัวกันเข้ากลุ่ม Facebook ชื่อว่า Find the Vacuumer Kitten Killer for Great Justice หรือตามล่านักฆ่าแมวดูดฝุ่นเพื่อทวงความยุติธรรมจุดประสงค์ของกลุ่มคือพวกเขาต้องการตามหาว่าชายฮูดเขียวนั้นคือใครสมาชิกในกลุ่มต่างๆช่วยกันหาเบาะแสจากวัตถุต่างๆภายในห้องที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอตั้งแต่ผ้าคลุมเตียงไปจนถึงรุ่นของเครื่องดูดฝุ่นบางคนถึงขั้นวิเคราะห์จากภาพถ่ายที่ถอดมาจากวิดีโอทีละเฟรมเพื่อดูว่าสถานที่ชายคนดังกล่าวนั้นอยู่ที่ไหนด้วยความพยายามและความสามารถทั้งหมดที่มีของเหล่านักสืบออนไลน์ทำให้เดือนมกราคม2011พวกเขาได้ทราบชื่อของชายคนดังกล่าวว่าคือลูก้าแมกโนต้าถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าแมกโนต้าคือชายฮูดเขียวที่สังหารลูกแมว2ตัวแล้วแต่การตามหาว่าเขาอยู่ที่ไหนเป็นเรื่องที่ยากมากโดยเฉพาะเมื่อแมกโนต้าได้เข้ามาแฝงตัวอยู่ในกลุ่ม Facebook ด้วยจึงทำให้สมาชิกบางส่วนของกลุ่มออกไปตั้งกลุ่มปิดแยกเพื่อสืบหาตัวแมกโนต้าต่อพวกเขาพบรูปถ่ายใบหนึ่งของแมกโนต้าถูกถ่ายที่โตรอนโตแคนาดาทำให้พวกเขาสันนิษฐานว่าแมกโนต้าน่าจะอยู่ที่แคนาดาและได้ติดต่อ Ontario SPCA ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ของแคนาดาแต่ท้ายที่สุดแล้วการสืบสวนก็ต้องมาถึงทางตันณตอนนั้นพวกเขาไม่สามารถเอาผิดอะไรกับแมกโนต้าได้เลยกระทั่งในช่วงเดือนธันวาคมปี2011วิดีโอชื่อ Python Christmas ถูกอัปโหลดผ่านแพลตฟอร์ม Flickเป็นคลิปที่แสดงให้เห็นภาพว่างูเหลือมกำลังกินลูกแมวเข้าไปวิดีโอดังกล่าวโพสต์โดยผู้ใช้บัญชีในอังกฤษและทางนักสืบออนไลน์ได้ขุดค้นจนพบเบาะแสว่ามีความเชื่อมโยงกับแมกโนต้าทำให้พวกเขาคาดว่าณเวลานั้นแมกโนต้าน่าจะอยู่ที่อังกฤษแต่ต่อมาแมกโนต้าก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดอะซันเพื่อปฏิเสธว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิดีโอดังกล่าวหลังจากการให้สัมภาษณ์กับทางเดอะซันนักข่าวที่ทางแมกโนต้าให้สัมภาษณ์ก็ได้รับอีเมลปริศนาจากคนที่ชื่อว่าจอห์นคิวไบรท์ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งในเหยื่อของฆาตกรคู่รักต่อเนื่องชื่อดังอย่างเอียนเบรดี้และไมร่าฮินลีย์ในอีเมลดังกล่าวระบุว่าครั้งต่อไปคุณจะได้ยินเรื่องจากฉันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ไม่ใช่สัตว์อีกต่อไปซึ่งหมายความว่าผู้ที่ต้องการส่งอีเมลฉบับนี้มีความต้องการที่จะเริ่มใช้ความรุนแรงกับมนุษย์ต่อมาในปี2012บรรดานักสืบออนไลน์ยังไม่ลดละความพยายามพวกเขาเจอหลักฐานที่ระบุว่าแมกโนต้ากลับมาอาศัยอยู่ในรัฐมอนทรีออลและได้แจ้งความกับตำรวจที่นั่นแต่ตำรวจปฏิเสธที่จะทำการสืบสวนเรื่องดังกล่าวโดยระบุว่ามันก็แค่แมวตอนนั้นทำให้แมกโนต้ายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการการสอบสวนสักทีและคนในกลุ่มก็เริ่มหวั่นว่าความรุนแรงอาจจะมากขึ้นจนเลยเถิดไปสู่การทำร้ายมนุษย์แมกโนต้ายังคงเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียอยู่เรื่อยๆแต่เนื้อหาที่เขาโพสต์มักไปในทิศทางที่รุนแรงขึ้นเขาสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องหรือการกินเนื้อคนจนกระทั่งวิดีโอที่ชื่อ One Lunatic One Eye Pig ถูกโพสต์ลงในช่วงเดือนพฤษภาคม2012
แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายทารุณต่อชายคนหนึ่งมีการตัดอวัยวะของชายคนดังกล่าวหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปตามเว็บไซต์ต่างๆเหล่านักสืบรู้ทันทีเลยว่าฆาตกรก็คือแมกโนต้าและเขาได้ส่งชิ้นส่วนของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายไปยังสถานที่ต่างๆในแคนาดาชายที่ถูกกระทำในวิดีโอคนดังกล่าวถูกระบุในภายหลังว่าคือจุนหลินนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยคอนคอร์เดียถูกพบเห็นเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่24พฤษภาคมปี2012จากการฆ่าแมวสู่การฆ่าคนท้ายที่สุดแมกโนต้าก็กลายเป็นบุคคลที่ทั่วโลกต้องการตัวมากที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลากหลายประเทศเปิดฉากตามล่าเขาเพื่อนำตัวมาลงโทษและในวันที่4มิถุนายนปี2012แมกโนต้าก็ถูกจับกุมที่กรุงเบอร์ลินเยอรมนีปิดฉากฆาตกรแมวสู่คนหลังจากการตามล่ามาเป็นเวลานานถึง2ปีในที่สุดวันที่23ธันวาคม2014คณะลูกขุนตัดสินให้แมกโนต้ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแม้ว่าทีมทนายจะโต้แย้งว่าเขาไม่มีความผิดด้วยเหตุผลทางสุขภาพจิตแต่ทางอัยการได้โต้แย้งว่าเขาแกล้งว่าป่วยเป็นโรคจิตเภทและนั่นส่งผลให้เขาได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตและจะมีสิทธิ์ได้รับทันบนเมื่อติดคุกไปแล้ว25ปีจากเหตุการณ์ของแมกโนต้าสู่เหตุการณ์หมวยเล็กสะท้อนให้เห็นถึงจุดร่วมของสังคมที่มีเหมือนกันนั่นคือความเห็นอกเห็นใจของเพื่อนร่วมโลกที่มนุษย์เรายังคงมีอยู่และพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับสัตว์เหล่านี้แม้ว่าพวกมันจะไม่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้เลยก็ตาม